ไม่ต้องเดี๋ยวภาพมันจะเตือนโกยังโกยังไม่ได้ถ่ายถูกเลยไม่เดินไปอ่ะก็เดินข้างหน้าจะต้องตรงนี้หรือมียอมได้ถ่ายไปไหนแล้วเจียมาดูเจดีย์เร็วตอนนี้เราจะพาไปชมเจดีย์11ชั้นนะคะทุกชั้นมันมีพระพุทธรูปแล้วก็ในวัดเนี้ยอาม่าอย่าเดินเข้ามาใกล้สิหน้ามืดเลยดิใกล้ก็พออามาในวัดเนี้ยจะมีหัว1ในต้นโพ2ต้นที่ได้มาจากอินเดียได้มาจากวัดอินเดียก็ต้นหนึ่งปลูกที่วัดนี้นะคะอีกต้นหนึ่งปลูกที่วัดเจดีย์เสาเรียวที่เมื่อวานไปเที่ยวมาเดินไปดูเจดีย์อันนี้อ่ะโอเคอันนี้คือเจดีย์ค่ะเจดีย์ก็อยู่ที่นี่นะคะเจดีย์ค่ะเดี๋ยวนี้ภาพหลังใหญ่เดี๋ยวถ่ายรูปกับสาวเวียดนามหน่อยสิด้วยกันเร็วพอแล้วมาปิดเตืองมาพอแล้วดับเครื่องก่อนถ่ายได้อะไรก็ไม่รู้ไม่ได้กดปิดไปก่อนก็ได้ไม่ได้กดปิดเองให้คุณก็ถ่ายให้คุณก็ถ่ายรูปเราสามตัวมันอาจจะไม่เห็นนะใช่เลยเป็นเด็กที่นี่คนเยอะไปถ่ายรูปเดินไปอ๋อดูคนคนละลำเดี๋ยวฟินแล้วก็ฟินละก็เต้นก่อนเลยสะเบือกับเวียดนามแรงงานของคนเวียดนามแต่สักพักนึงประมาณ4ปีนะคะเป็นวันเต็ดวันเทศกาลปีใหม่ของเวียดนามบทสงกรานต์ใหญ่กว่าปีใหม่ใช่ไหมคะที่เวียดนามก็เหมือนกันวันเต็ดก็จะใหญ่กว่าอันนี้จากโฮจิมินห์นี่คือการติดตัวกับสนามบินท่าเรือลอยไปนี่ค่ะเป็นแบบThank you.
ชอบว่าเกินกว่าอะไรอ้าวเหรอคุณก็บอกก็ชอบชอบเท่ากันชอบว่าที่สุดเลยเท่ากันมาเที่ยวกับใครเนี่ยมาเที่ยวกับเอาว่าแล้วก็หนูบอกพ่อแม่ว่าไงดีคุณเพชรก็มีบอกว่าอยากให้บอกว่าผมว่ามาเที่ยวด้วยสนุกมากๆเลยแล้วใครออกตังค์อ่ะออกอ้าวเป็นงั้นแท้ตรงนะก็โกออกแท้โกใจดีสิไม่ต้องฝากหรอกไม่รู้จะพูดอะไรพูดกันแท้นี่ก็ขึ้นมาก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 หรอกแล้วแม่ประทับใจอะไรมากที่สุดประทับใจอะไรมากที่สุดประทับที่แต่ไม่ประทับใจที่มันมีประตูหงส์เหมือนติดตามมาจูออนเด็กน่ากลัวมากๆเลยไปตามมันหลอกมันนอนเผลอหน่อยไม่ได้เป็นยังไงเห็นน้าเปล่าเห็นก็ดีหนุ่มดีชอบเนี่ยรู้สึกประทับใจหมดเลยทั้งความเป็นหนุ่มหวงแล้วก็ดีนะเนี่ยที่เมียว่ามาแล้วก็ไอ้สีตัวเนี้ยโอเคไม่กลัวเหรอไม่เห็นตัวนี้เนี่ยตัวนี้เขาจะมาขอตังค์เหรอตัวนี้มาขอตังค์เหรอก็ได้เอาว่ะวันนี้เราครับรอเปิดเครื่องนะคะกำลังจะเดินทางกลับประเทศไทยแล้วหลังจากใช้เงินไว้ตั้งหลายแสนแล้วซื้อทุกอย่างรวยมากเลยค่ะเพราะว่าเงินเขามีสุขเยอะโอเคพ่อไอ้ขอทานคือ 2,000 น่านะ4เออไม่รอบๆใครดูก่อนกระเป๋าของเราไอ้ตัวกระเป๋าทุกคนก็ออกรูปมาเต็มเลยคนจะซื้อขนมปังที่แบบเมื่อวานจะกินไหมไปขอมาได้กระเป๋าเป็น2ใบมาโชว์หน่อยกระเป๋า2ใบแล้วก็ได้เด็กเวียดนามมา1ตัวหยุดนิ่งๆเลยเด็กไปไหนเนี่ยตรวจสอบกระเป๋าของเสร็จมาคือทำเนียบค่ะต้นไม้ใหญ่ต้องไปไล่ต้องไปไล่ขายต้นไม้เนี่ยต้นไม้ใหญ่ๆต้นไม้เหมือนเมืองจีนเลยต้นใหญ่ๆเลยใส่ไปเข้าห้องน้ำเข้าผิดแล้วก็มีวิทยุที่ชาวเวียดนามอยู่บนไทยฝั่งด้วยแต่ยุ่งเวลาอยู่ในทุกคนมาไปไหนต้องมีจูออนติดด้วยปลาหนึ่งปลาหนึ่งปลาหนึ่งปลาบูมาก่อนมีปลาบูนั่นปลาบูที่ไหนตรงไหนตรงกลางนี่ขายตรงกลางนี่คือคนลูกสัตว์ลูกหมาเนี่ยไทยแต่ที่ว่าของต้นสูงอเมริกาใต้นั่นแหละที่ไทยมีที่ต้นสูงอเมริกาใต้อันนี้คล้ายๆลูกจะแม่ควรอินเลยดูดิอันนี้เป็นรากนั่งลงไปเป็นรากของต้นสูงอเมริกาใต้โอ้โหนี่ต้นใหญ่มากเยอะหนาตัวของไทยต้นนี้ไหนไทยกับนานไหมดูออนคอยตามต้นสนในกาใต้แล้วน่าจะมีปลาต้องกอดแล้วมีอีกล่ะคนมาญี่ปุ่นเดี๋ยวเอามาบ้านทำไมยังไม่ทำตัดโอ้แก่กับไม้ตอนนี้เดินเป็นเดินที่เราจะยืนซ่อมแซมบ้านพักเป็นโฮด้วย
Ừ, khoảng đấy, khoảng đấy. Nhưng mà nó không đi từ Hạ Long đi bao giờ đâu. Nó về Hà Nội, nó ngủ đi Hà Nội xong hôm sau. Đẹp mừng thầy. Đẹp mừng thầy. Về Hà Nội thì nó đi xem, rồi trước xem là gì, rồi vừa coi như là hôm sau nó về đấy thôi. Chào chị à. Cần bán đơn thầy điều hồi cho mong bán đơn thầy cần bán khó hồi xong bán tài chỉ không chạy thầy nhỉ không có thầy mà có สีใหม่มากเพราะว่าเขาจะซ่อมแซมทุกๆปลายปีบ้านก็จะไหลดึงใหม่ทั้งหมดโกงดีจับนี่แหละอุโมงค์ที่ขุดไว้แต่ตอนนี้คือเขาปิดตามบ้านเราก็จะเอาใหญ่ทองมาอยู่นั้นจริงๆแล้วนั้นให้เป็นผู้ยิ่งใหญ่ผู้ชาติอย่างยอดเยี่ยมของประเทศชาติไงแนะนำแล้วคุณก็ไม่ฟังคุณบอกว่าโฮจิมินห์รักชาติทำไมมาทำสงครามก็ไม่ใช่นะโง่เองเขาสุดไงต้องใช้อมมาซื้อเสื้อตรงนี้แล้วก็นี่คือหน้าตาของโฮโกรธด้วยเขาบอกว่าชีวิตเสียสละได้มีพ่อครัวไม่มีทายาทแต่รักเด็กมากไปที่ไหนท่านก็มีอันนี้ก็คือท่านมอบผ้าเด็กดีเด็กที่อย่างให้ให้เตรียมอันนี้ก็คือรักเด็กแล้วก็เข้าใจมากเลยค่ะที่มีลูกตอนหนึ่งนะตอนหนุ่มมีเยอะแยะเดี๋ยวเนี่ยน้าสมุนเพื่อเล็กนี่ขายเก่งมาจะไปไหนเดินเข้าไปในร้านเลยมาแล้วมาแล้วไม่走了没有走了往前走阿红都往前走了เจ็บไหมเจ็บได้เลยเพราะว่าก็ไม่มีแล้วมีหลายอย่างเลยมีหลายอย่างเลยมีหลายอย่างเลยมีอย่างนี้ปองปอง走了ไม่ได้ไงที่ผมฟูๆนั่นน่ะใช่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 ไหมใช่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 ใ
hồi đi cái hồi chị bàn lăng àแล้วเจดีเสาเรียนอยู่นะนี่ค่ะเสาเรียนนี่แหละมาจะไปไหว้อ่ะมาไปก่อนจริงๆเนี่ยคือที่พักตรงนี้ก็ได้นะเด็กน้องเอ้ยที่นี่越南自行，过越南牛越南自行。อยู่ข้างบนก็เป็นเจ้าแม่กวนอิมพันตาแล้วท่านใดจะไปเล่นบ้างปัจจุบันนี้อยู่เวียดนามก็ถือว่าอยู่วัดนี้เป็นพระที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สร้างขึ้นมาในปี49ค่ะแล้วก็จะมาขอพรแนะนำหน่อยเจดีย์เสาเดียวมันเข้ากันเชียวมามาเดินไปเดินไปเดินไปทุกไปมีความเชื่อว่าการเป็นการที่เราสอบถามก็คื
ือว่าถ้ามันคนรักเด็กค่ะเพราะนั้นไม่ว่าจะมีกิจกรรมอะไรก็แล้วแต่ที่ดูเด็กๆด้วยนะท่านจะให้ความสำคัญมากนะเป็นผู้นำหรือเป็นความคิดและทางการปฏิบัติของเราด้วยนะแล้วเนี่ยคนทุกคนได้เป็นผู้นำของชาวเวียดนามแล้วเนี่ยคนทุกคนก็ถือว่าโอกาสการได้การเกิดมาพบท่านเนี่ยเป็นสิ่งที่ใหญ่แบบมีเกียรติท่านบอกว่าท่านเนี่ยด้วยความพยายามของท่านแต่ด้วยพอตายอายุ79เนี่ยทุกคนรู้สึกเสียใจแทนท่านที่รู้สึกว่าท่านเป็นผู้นำของการกดดันเวียดนามแต่ว่าอายุของท่านเนี่ยมันยังไม่สามารถทำให้ประเทศชาติเวียดนามมันหลุดจากภาวะนั้นได้แต่ท่านบอกว่าประเทศนามที่ทำเป็นสูงหรือกดดันได้สำเร็จท่านก็เสียชีวิตก่อนแต่ท่านก็บอกว่าเกิดอะไรเอ่ยเกิดอะไรขึ้นมาแนะนำอันนี้คืออนุสาวรีย์ตรงนี้ค่ะแล้วหนูจดอะไรอ่ะหนูจดพาพิพิธภัณฑ์แต่ปากกาไม่ติดอ่ะอ๋อเอาไปอยู่ต้องจัดบัตรเรียนสมุดไว้ในกระเป๋าเงินเล็กน้อยเดินไปเดินไปนี่เป็นพิพิธภัณฑ์เรือฝาด้วยก็เป็นพิพิธภัณฑ์ไม่ใช่เป็นพิพิธภัณฑ์ของนักต่อสู้ถ้าดูหน้าคุณคุณนี่จะน่าจะเป็นนักแล้วก็จะมีเรนเนียทุกครั้งในทุกห้องแม้แต่ห้องทำงานของท่านเถิดพอพุทธเจ้ากำลังไม่ใช่พอนามันโทกำลังเอาไปเล่นก็ตั้งอีกมาดีละมาเล่นก็ตั้งอีกเนี่ยจดหมายไม่เป็นไรเดินไปฟังไกด์เล่าเลยก็ต้องขนเป็นแบบรถเข็นเป็นแบบนี้แล้วก็รถคันนี้นะคะมาจากจีนรถคันนี้มาจากจีนแล้วแต่ละกระสอบนี้ข้าวขนไปแนวหน้าก็คือแต่ละคันนะคะได้250กิโลกรัมแต่รถนี้เป็นรถจีนที่ส่งมาให้เวียดนามเป็นพันๆคันแล้วก็อาสาสมัครว่าเป็นพันๆคนเหมือนกันเดี๋ยวเราไปที่พิพิธภัณฑ์อาหารเราจะได้เห็นอันนี้เป็นการต่อสู้ที่ฝรั่งเศสกับเวียดนามใช่ท่านมองอาวุธของเวียดนามมันก็อย่างที่สบายง่ายๆนะคะแต่รถถังอันนี้ก็ไปที่เวียดนามด้วยอาวุธแต่จีนช่วยกำลังให้เวียดนามด้วยอะไรนะข้าวแล้วก็จักรยานอะไรหลายอย่างที่มีที่เวียดนามได้ก็จีนช่วยในช่วงนั้นนี่ไปสงครามเวียดนามมากันเหรอที่นี้เลยมีสมัยของปู่ย่าอะไรอย่างเงี้ยนะ
คนใช่ไหมคะนั่งกันมีมีคำบอกถึงสิ่งทางชอบมีชอบที่ชอบที่ว่าแต่ที่เลือกอันนี้เลยมาพี่เย็นโซ่นี่พอหยุดหยุดหยุดl'Assemblée nationale le gouvernement est le fond de la patrie du Vietnam ประเทศไทยส่งมาด้วยมีผู้กำกับสินค้าดีมากด้วยให้เวียดนามเชิญทางนี้ก่อนแนะนำนี่นะคะที่ทราบเพื่อจะระลึกโฮชิมินห์ขวามือของท่านนี้ก็คือรถถังแล้วก็คือรถที่ชนเข้ามาในตึกทำเนียบรัฐบาลของเวียดนามใต้ก็คือตรงที่รูปตรงนั้นนะคะที่รถถังชนเข้าไปตึกทำเนียบรัฐบาลใต้กิโยเทนนี่ประหารชีวิตไม่เหมือนกับที่ป้าวุ้นจิ้นเขาจะเลือกหัวมังกรหัวหมาหัวอะไรนี่ไม่มีหัวอะไรเลยถ้าหากว่าคุณเป็นคอมมิวนิสต์ประหารชีวิตทันทีนะคะในสมัยของให้คนเวียดนามอยู่ในค่ายอยู่ในค่ายอยู่ในค่ายไม่ให้อยู่ไปไหนเลยเพราะว่าคนเวียดนามทุกคนถ้าคิดว่าคุณเป็นคอมมิวนิสต์อยู่ในค่ายเลยหรือว่าคุณจะอยู่ไหนก็อยู่ในค่ายเขาก็คือทำใช้หนังกลางแปลงมีฉายหนังกลางแปลงกลางคืนตรงนี้เนี่ยเขาเรียกว่าเป็นถนนวัยรุ่นนะครับคือคัดอายุใครเกิน30ห้ามผ่านถนนเส้นนี้นะเพราะว่าถนนเส้นนี้เรียกว่าถนนวัยรุ่นนั่นเองก็จะมีเด็กวัยรุ่นเนี่ยก็มาจอดจักรยานยนต์แบบนี้ครับจอดจักรยานเห็นทุกครับเขาจะมาจองเก้าอี้ตั้งแต่6โมงเย็นเลยนะครับก็จะมีเจ้าของกันหมดแล้วหลังจากนั้นก็นั่งคุยกันเรื่อยๆหลังจากนั้นครับหนังก็เริ่มแสดงเป็นแปลงร่างภาพเอพิโซดทีนะครับ1คน4แขน2หัวก็คืนนี้มาดูกันนะพี่นะเรามาตั้งแต่5โมงเย็นนะแล้วเราก็มานั่งฝั่งตรงข้ามกันบางทีได้มีเป็นเรือทีมนะครับมีเป็นเรือทีมร้านไอติมร้านไอติมล่าสุดถ้าเป็นผู้ใหญ่ปกติทั่วไปก็เบียร์นะครับเบียร์แล้วก็ขวามือของท่านครับเป็นโรงแรมใหญ่เลยนะฮะโซฟิเทลนะครับโซฟิเทลนะครับตอนนั้นอันนั้นก็เป็นไงเชียวเจียเ
ุ๊กแกด้วยบอกว่าถ้าดูดีๆจะมีตุ๊กแกอันนี้ตุ๊กแกตัวเล็กตุ๊กแกตัวใหญ่สำเร็จโทษไปหน่อยรสชาติมันดีมากนี่คือลาข้าวเจ้าด้วยลาข้าวเหนียวแก้มมีขนมขนมแก้มที่กินด้วยกันเยอะมันเด้อเยอะกว่าสีแจ๋ตัวจริงๆอีกเป็นร้อยเองทำผิงอ่ะสีแจ๋จัดเหนือเช้ากลางวันมีงานกลางคืนด้วยนะคะของต่างประเทศเขาเรียกว่าเคสบาร์ดิ่งที่เราผ่านเมื่อวานนี้นะคะวันอูนี่ก็คือสมัยก่อนมาจากจีนแต่ว่าคือเหมือนกับที่ขงจื้อนะคะเข้าถึงเผยแพร่ภาษาแล้วก็การศึกษาของขงจื้อก็เวียดนามเขาก็คือนับถือแล้วก็บูชาเหมือนวันอูก็เหมือนกันที่เขาออกศึกเขานักรบเก่งนะคะเขาก็คือนับถือแล้วก็12:40ค่ะYou're